เรียกว่าไม่ให้หยุดหายใจไม่พักสายตากันเลยเดียวค่ะกลายเป็นประเด็นฮือฮาบนโลกออนไลน์สำหรับคลิปหลุดวันเน็ตที่มีพี่กระเทยโวยวายตะโกนด่านักร้องสาวลำไยไหทองคำทำนองว่าหนูลูกทุกคนมารอดูหนูหนูอย่างมั่นแม่เล่นภาพยนตร์หอเต่าแตกร้อยล้านนั่นลูกโดยสาเหตุคาดว่าพี่กระเทยคนดังกล่าวพยายามขึ้นไปบนเวทีแต่ทีมงานไม่ขึ้นนั่นเองค่ะต่อมาชาวเน็ตก็สืบค้นว่าพี่กระเทยคนดังกล่าวเป็นใครกันนะจนได้ข้อสรุปว่าเป็นแม่วุ้นเส้นมือตบคนส่งสัญญาณเคลียร์แล้ววางตำรวจและกลุ่มกระเทยในวันเกิดเหตุกระเทยไทยปะทะกระเทยฟิลิปปินส์ซอยสุขุมวิท11นั่นเองค่ะท่ามกลางชาวเน็ตที่เห็นคลิปดังกล่าวนะคะต่างวิพากษ์วิจารณ์สนั่นและโจมตีไปที่พี่กระเทยทำตัวไม่เหมาะสมไม่มีมารยาทแถมยังด่ากลาดไปทั่วเลยทีเดียวค่ะล่าสุดทางด้านพี่กระเทยก็ทนกับกระแสโจมตีไม่ไหวค่ะได้ออกมาอัดคลิปขอโทษยกมือไหว้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าตกใจกับคลิปที่ออกไปเพราะเมื่อคืนวุ้นเส้นเมาหนักมากก่อนอื่นต้องขอโทษคุณลำไยทีมงานและแฟนคลับคุณลำไยที่ได้ตะโกนด่าไปแบบนั้นยอมรับว่าขาดสติเพราะเมามากและที่สำคัญตื่นมายังไม่รู้เลยว่าตัวเองกลับบ้านมาได้ยังไงซึ่งสาวลำไยก็ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวถ้าหากมีอะไรอัปเดตหรือสาวลำไยออกมาเคลื่อนไหวเดี๋ยวทาง INN News จะออกมารายงานให้ท่านผู้ชมรู้ก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะคะอันดับแรกคุณเส้นตื่นมานะคะคุณเส้นยังตกใจกับคลิปที่ออกไปเมื่อคืนนะคะเพราะว่าเมื่อคืนคุณเส้นได้เมามากมีการกินเหล้ามีการมอมเหล้ากันเมาเหล้ากินเหล้าหนักมากเมามากค่ะอันดับแรกก่อนอื่นเลยสิ่งที่คุณเส้นเห็นในคลิปวันนี้คุณเส้นต้องขอโทษด้วยนะคะกราบขอโทษคุณลำไยและขอโทษแฟนคลับคุณลำไยทุกท่านด้วยนะคะรวมไปถึงขอโทษทีมงานของคุณลำไยด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนที่คุณเส้นได้ด่าหรือได้ว่าให้คุณลำไยไปคุณเส้นเมามากจริงๆค่ะจนทำให้ขาดสติจนทำให้ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยค่ะจนคุณเส้นกลับมาถึงบ้านคุณเส้นก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่ากลับบ้านมาได้ยังไงอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษทุกคนด้วยจริงๆค่ะ